จากวิกฤตหญ้าทะเลตรังที่เสื่อมโทรมและตายลงเป็นจำนวนมากนับหมื่นไร่นะคะก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของพยูนฝูงสุดท้ายของประเทศไทยค่ะโดยปัจจัยความเสี่ยงของการหายไปของพยูนส่วนหนึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่หญ้าทะเลที่ถูกพูดถึงและถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติและจากการพัฒนาชายฝั่งในทุกรูปแบบค่ะพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขที่เราเปรียบเทียบให้เห็นนะคะเป็นข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีการบินสำรวจพยูนและสัตว์ทะเลในพื้นที่อำเภอที่ทะเลตรังค่ะช่วงตั้งแต่เดือนมีนา2566ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายคุณผู้ชมสังเกตดูคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีพยูน194ตัวโลมาหลังโหนก19ตัวและเต่าทะเล174ตัวตัวเลขนี้ที่สำรวจในปี2566มันแตกต่างกับล่าสุดนะคะคือรอบล่าสุดที่เราเห็นการลงพื้นที่สำรวจของทช.เมื่อสักครู่ที่ไปสำรวจแหล่งหญ้าทะเลเมื่อวานค่ะคือตั้งแต่5ถึง11หลายวันก่อนนะเขาไปบินโดรนเลยค่ะสำรวจพยูนแล้วก็สัตว์ในพื้นที่คุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขในปี67คือล่าสุดนี้นะคะพบพยูน36ตัวย้อนไปปีที่แล้วพบ194ตัวดิฉันคูณแล้วมันต่างกัน5เท่าโอ้หายไป5เท่าชัดเจนค่ะโลมาหลังโหนกเนี่ยตอนปี66เดือนเดียวกันเลยนะคะแต่อาจจะช่วงวันเหลื่อมกันนิดนึงปี66โลมาหลังโหนกพบ19ตัวตอนนี้พบ6ตัวเต่าทะเลจาก174ตัวในปี66ตอนนี้พบ38ตัวคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขต่างกันอย่างชัดเจนการหายไปไม่เท่ากับสัตว์ทะเลเหล่านี้ตายนะคะคุณผู้ชมมันอาจจะเคลื่อนย้ายนี่เป็นประเด็นที่อาจารย์ธรผู้เชี่ยวชาญด้านท้องทะเลท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าน่าจะเคลื่อนย้ายถิ่นน่าจะเคลื่อนย้ายแหล่งหากินแต่คำถามคือย้ายไปไหนยังไม่มีคำตอบนะคะคงต้องอาศัยการสำรวจอย่างต่อเนื่องซึ่งใช้งบในการสำรวจไม่น้อยค่ะและในขณะเดียวกันการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งก็อาจจะต้องมาทบทวนกันว่าเราจะทำยังไงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลที่เขาอาจจะย้ายไปหายไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหากจะต้องพัฒนาให้พื้นที่ต่างๆเหล่านี้มีความเจริญหรือว่าเกิดความยั่งยืนหรืออาจจะเกิดภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนหรือภาวะโลกเดือดในปีนี้เนี่ยแต่เราจะทำยังไงให้เขากลับมาอยู่ในพื้นที่ของเราเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะเราเห็นชัดเจนว่าในเมื่อหญ้าทะเลไม่ขึ้นพยูนก็ไม่มีอาหารใช่ค่ะมันก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอนาคตด้วยด้านหนึ่งมันกระทบต่อระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งด้วยนะคะส่งผลต่อสัตว์น้ำหน้าดินในชนิดอื่นๆทั้งหอยแล้วก็ทั้งปลาที่อาศัยบริเวณนั้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะก็ไปกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในแถบนั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ตั้งเป็นประเด็นกันไว้ก่อนว่าโลกร้อนและหนึ่งประเด็นและที่มีผลต่อแหล่งหญ้าทะเลแน่ๆแต่ประเด็นโครงการที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์จะเกี่ยวเนื่องแค่ไหนอีก1เดือนหลังจากนี้นะคะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน่าจะมีผลแถลงออกมาให้ฟังค่ะค่ะ